ก็ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบประวัตินะครับที่มีการร้องเรียนอย่างสุดโต่งคำว่าท่านเจ้าว่าท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นั้นมีการสมบุคคลนะครับเมื่อวานนะครับเราได้รับเรื่องเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อการร้องเรียนมาเมื่อวานนี้ก็ได้มอบให้ทางผู้อำนวยการศูนย์องค์ธรรมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางที่ทำการปกครองทำการตรวจเอกสารต่างๆที่ได้ร้องเรียนมานะครับหลักฐานก็คือระบุเพียงแต่ว่าท่านไปสวมบุคคลซึ่งเคยบวชเป็นสามเณรแล้วก็เสียชีวิตแล้วที่จังหวัดชัยภูมิครับนั้นตอนนี้เราก็หมดการที่เราทำสองอย่างคือในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือการตรวจสอบในพื้นที่ที่เป็นภูมิแนวของท่านนะครับก็คือที่อำเภอแม่อ่ายนะครับก็ต้องไปการไปตรวจสอบตั้งแต่ถิ่นที่อยู่ตรวจสอบการทำบัตรตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบของเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องการย้ายเข้าการอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบแล้วเดียวกันก็จะประสานไปยังทางกรมการปกครองเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่จำเป็นประกอบกับการพิจารณานะครับก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับก็จะเร่งรัดให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ